สวัสดีค่ะทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง First Arctic นะคะวันนี้เราก็อยู่ในช่วงของ Oppo in Japan กันอีกแล้วซึ่งเราจะบอกว่าตอนนี้ก็ดำเนินมาถึง Special Episode สุดท้ายแล้วก็คือเป็น EP ที่3ที่1เนี่ยเราเริ่มจากการเตรียมเอกสารเนาะ2ก็คือเดินทางจากสุวรรณภูมิจนมาถึงญี่ปุ่นผ่านตอมผ่านอะไรเรื่องราวต่างๆก็ตามคลิปที่เคยได้ลงไปซึ่งอีพีสุดท้ายนี้ก็จะเป็นเรื่องของระหว่างการกักตัวว่ามันเกิดอะไรขึ้นบ้างและแบบทำอะไรบ้างน่าเบื่อไหมขนาดไหนอะไรงี้และก็จะพูดถึงการเดินทางจากสถานที่กักตัวเนี่ยมาจนถึงที่นี่อ๋อใช่ๆเราลืมบอกตอนเนี้ยเราอยู่ที่หอพักแล้วก็คือมาถึงโรงเรียนเห็นโรงเรียนเห็นทุกอย่างแล้วถึงได้วัน2วันแล้วแหละคือปรับตัวหนักมากเดี๋ยวค่อยมาเล่าท้ายคลิปละกันเอาเป็นว่าเราไปดูกันก่อนว่าตั้งแต่ผ่านมากักตัวตั้งแต่คลิปล่าสุดที่ลงไปเนี่ยระหว่างนั้นมันเกิดอะไรขึ้นบ้างกว่าจะมาเป็นโอปอที่นั่งอยู่เตยทุกวันนี้ไปดูกันเลยฟูสวัสดีทุกคนวันนี้ก็เป็นวันกักตัววันแรกเราก็กำลังจะเดินไปหาอะไรกินเพราะว่าเขาให้เราสามารถเดินไปซื้ออะไรแล้วก็โรงแรมได้นะเขาก็จะมีมาร์คโลเคชั่นให้ว่าแบบที่ไหนที่เราสามารถไปซื้อได้บ้างเดี๋ยวเราไปดูบรรยากาศรอบๆกันเลยThank you.
คนวันนี้ก็เป็นวันที่23ใช่ปะคือเราจะเล่าว่าเมื่อวานเมื่อวันที่12อ่ะนั่นแหละแผ่นดินไหวเว้ยแล้วทีเนี้ยมันสั่นแบบสั่นมาถึงเนี่ยคือตอนแรกเราไม่รู้นะว่าเป็นแผ่นดินไหวคือมันไม่ได้สั่นแบบขนาดนั้นแต่แบบมันรู้สึกอ่ะมันแบบฟังอย่างเงี้ยเราก็แบบเฮ้ยอะไรวะเฮ้ยแล้วก็ช่วงนึงประมาณแก๊ปเนี้ยแล้วก็แบบเฮ้ยเราก็เลยเปิดทีวีเพราะก่อนหน้านั้นอะเราไปเล่นทวิตเตอร์ดูแล้วก็แบบมันมีหอยอะไรสักอย่างขึ้นมาเขาบอกว่ามันจะเกิดแผ่นดินไหวเราก็แบบเฮ้ยเอาจริงเหรออะไรเนี้ยเราก็เลยแบบเฮ้ยมันใช่หรือเปล่าก็เลยเปิดทีวีแล้วก็แบบแผ่นดินไหวจริงๆเลยก็เลยเช็คกับทวิตเตอร์อะไรก็แบบฟีดเฟซบุ๊กอีกรอบเราติดตามแบบกลุ่มญี่ปุ่นเยอะอะไรอย่างงี้ใช่ปะก็แบบอ๋อแผ่นดินไหวแค่จะบอกว่าแบบประสบการณ์ครั้งแรกกับการที่แผ่นดินไหวก็คือแบบงงๆแบบแผ่นดินไหวจริงไหมเนี่ยอะไรนี้แค่นั้นแหละไปวันต่อไปกันเลยฟุ้งสุดวันนี้เราเข้ากักตัวครบกำหนดเป็นที่เรียบร้อยแล้วทุกคนโอ้ my god และพีคคืออะไรรู้ปะต้องไปเองนะจ๊ะแล้วคือโรงเรียนอยู่แบบต่างจังหวัดนี่ฉันอยู่ใจกลางโตเกียวคือแบบโอ้และอะไรรู้ไหมสัมภาระตัวเท่าแบบคือส่วนสูงฉันก็เท่าแค่กระเป๋าปะคือแบบเห็นปะนี่เดี๋ยวสะพายหลังอันนี้ใบหนึ่งอันนี้ใบหนึ่งฉันจะต้องรอดไปทุกคนบ๊ายบายเจอกันปุ๊ด้วยกระเป๋า2ใบ3ใบตอนนี้เราก็ถึงอุเอโนสเตชั่นโอ้ my god ลงมากเดี๋ยวค่อยไปเล่าละกันไปก่อนดีนะเผื่อเวลาบอกแล้วสุดยอดสุดปังจริงๆไปต่อมันเถอะเราได้รอบเห็นไหมเที่ยงครึ่งแล้วก็จะถึงโคฟูตอนบ่ายสองสุดยอดกับสัมภาระพวกนี้โอ้อยู่บนรถไฟแล้วสู้เฮ้ยดูของเซ่มันเยอะมากไปดูรอบๆกันดีกว่าบ๊ายบายโตเกียวอลังการงานสร้างใหญ่โตมโหฬารฉันไม่เคยเห็นห้องน้ำอะไรใหญ่ขนาดนี้ยังไม่พอนะตอนแรกงงมากเปิดยังไงโอ้ที่ห้องน้ำเหมือนลิฟต์จ้ะเปิดอันล็อกก่อนเราขึ้นบันไดเหรอไม่เราจะขึ้นลิฟต์จ้าถึงสักทีทุกคน
เหนื่อยมากมาคือเรื่องราวก็จะบอกว่าตอนแรกก็คิดว่าแบบมันอาจจะใกล้โรงเรียนใช่ป่ะมันก็ใกล้แหละแต่ว่าก็คิดว่าคงต้องปั่นจักรยานแต่แถวนี้ก็มีหอเยอะใช่ไหมเราอยู่เป็นแชร์เฮาส์ก็จะเป็นแบบนี้โอ้ก็ระวังนี่ก็จะเป็นแบบนี้แต่ก็นี่ก็เป็นแบบห้องน้ำแล้วก็แบบมีเครื่องซักผ้าแต่ว่าอันเนี้ยเขาบอกว่าอะไรนะใช้น้ำร้อนไม่ได้ก็คือล้างหน้าด้วยน้ำเย็นนั่นแหละดีผิวหน้าจะได้แบบเออห้องนี้ล็อกเขาบอกว่าห้องนี้เป็นของเมดเดี๋ยวจะมีเมดมาแต่ว่าปีหน้าก็คือปีนี้ก็อยู่คนเดียวจ้าห้องเราก็จะเป็นแบบประมาณนี้ของก็จะรกๆหน่อยอันนี้ก็คือเป็นเตียงเนาะเขาก็บอกให้กางตรงนี้นี่ก็เป็นผ้าห่มตอนแรกอะงงมากนึกว่าจะให้ไปนอนในนั้นเหรอนึกว่าแบบดูเลมอนเยอะเออก็ถามเขาว่านี่คืออะไรเขาก็บอกว่าแบบเออเป็นตู้ใส่เสื้อผ้าตู้เก็บของอะไรเงี้ยเออก็เลยแบบโอเคเดี๋ยวดูวิวข้างนอกเออวิวข้างนอกก็จะเห็นแบบห้องอื่นๆอะไรแบบนี้โอเคขอตัวไปเก็บข้าวเก็บของจะทำอะไรสักอย่างพักผ่อนบ๊ายบายนั่นแหละทุกคนทั้งหมดก็คือเรื่องราวที่เกิดขึ้นระหว่างกักตัวจนมาถึงหอแล้วก็มาถึงนั่งอยู่ตอนนี้เราจะขอเล่าเป็นแบบเรื่องที่เรารู้สึกว่าแบบมันสำคัญหรือว่าเอางี้ดีกว่าเรื่องที่พอจะนึกออกอยู่ตอนนี้ละกันอย่างแรกเลยนะ Netflix คือเพิ่งรู้เหมือนกันคิดว่ามันดูได้เหมือนกันหมดป่ะเราติดซีรีส์เรื่องนึงชื่อเรื่องแบบโดโดซอซอลาลาซอเดี๋ยวขึ้นให้ดูอื้อดีแจ๊อุ๊ครบชัดสอบอนคือติดมากแล้วก็คือมาถึงใช่ป่ะก็แบบอุ๊ยอุตส่าห์ดองไว้ว่าเออเดี๋ยวเราจะมาดูที่นี่ระหว่างกักตัวเพราะว่ามันไม่มีอะไรทำเข้าปุ๊บพิมพ์ปุ๊บเอ๊ะสามารถรับชมได้วันที่3ธันวาคมเราก็แบบอะไรวะทำไมอ่ะก็ฉันดูมาตลอดตั้งครึ่งเรื่องแล้วทำไมฉันจะต้องดูไม่ได้ก็เลยเพิ่งรับรู้ว่าเออการที่ซีรีส์หนึ่งจะลง Netflix อ่ะเขาแบบมันมีราคาต่างกันเช่นสมมติเรื่องนี้ใช่ป่ะเรื่องที่จะลงได้ทั่วทุกประเทศแบบทุกประเทศเลยไงก็จะเป็นเรทราคานึงแต่ถ้าประเทศไหนเนี่ยแบบเหมือนลงแค่ประเทศนี้เท่านั้นที่จะดูได้ก็จะเป็นอีกเลนหนึ่งหรือแบบอีกบางประเภทก็คือเลือกได้ว่าแบบเราจะปล่อยประเทศนี้วันนี้ประเทศนี้วันนี้ประเทศนี้วันนี้ซึ่งฉันไม่ได้ดูโอ้ my god ไม่ได้ดูอีแจวูกองฉันแต่ไม่เป็นไรเราก็ไปดูพวกแบบเออตามเว็บตามแบบพิมพ์ Google ไปอ่ะเออเดี๋ยวมันก็เจอเองเออสรุปก็คือดูจนจบอวสานยังมีความสุขโอเคนอกเรื่องเมื่อกี้จบแล้ว Netflix ใช่ไหมและหลังจากนั้นมีอะไรอีกหรออ๋อก็เป็นเรื่องของการทิ้งขยะที่ญี่ปุ่นก็อย่างที่รู้เนาะว่าเขาจะเคร่งเรื่องของการแบบทิ้งขยะแยกขยะต่างๆคือเราก็ต้องแยกขยะแหละแบบอะไรที่เรากินพวกเศษนู่นเศษนี่ก็มาถุงนึงส่วนอีกถุงนึงจะเป็นถุงของขวดน้ำซึ่งต้องลอกแบบลอกอันลอกอันเนี้ยไม่รู้เรียกว่าอะไรออกใช่ป่ะแล้วแบบเปิดฝาอะไรก็กดแล้วก็ปิดแล้วก็ใส่ถุงไว้แยกอีกถุงนึงซึ่งขยะไออันเนี้ยเขาจะมาเก็บทุกวันพุธซึ่งเราก็ต้องทิ้งวันพุธหรือไม่ก็อังคารเย็นแล้วก็ขยะแบบธรรมดาทั่วไปอ่ะเขาจะมาเอาขยะวันจันทร์กับวันพฤหัสเราก็ต้องทิ้งแบบจันทร์ก็ได้แต่ต้องมาก่อนที่เราขยะจะมาก็ทิ้งวันอาทิตย์หรือวันพุธอะไรเงี้ยนั่นคือเรื่องที่พอจะนึกออกตอนนี้และก็หลังจากนั้นกักตัวก็คือไม่มีอะไรเลยก็คือใช้ชีวิตอยู่กักตัวจนเสร็จก็คือเช็คเอาท์ออกจังหวะนาทีที่เช็คเอาท์ออกนั่นแหละที่ต้องเห็นว่าแบบตามคลิปอะที่ต้องแบกทุกอย่างไปคนเดียวอะคือแบบโอ้โหโอ้ my god แล้วคือมันยังอุ่นใจนิดนึงว่าโอเคยังเคยมาแถวอุเอโนะยังพอที่จะรู้ว่าตรงนี้คืออะไรใช่ปะพอถึงปุ๊บก็ต้องแบบตอนแรกบอกก่อนเลย
พีคมากคือหาลิฟต์ไม่เจอแล้วป้ายมันบอกว่าลิฟต์อ่ะอีก350กิโลเอ้ยไม่ใช่350กิโลอีก350เมตรเออแล้วป้ายมันก็ชี้ไปอย่างงู้นอย่างงู้นเราไม่รู้ว่าแบบมันไปทางไหนเราก็สันนิษฐานเอาเองว่าเอ้ยทางนี้แหละเดินไปปุ๊บเฮ้ยมันไกลว่ะมันเริ่มไกลเรื่อยๆแล้วคือหนักลากไม่ไหวแล้วก็เลยเริ่มถามคนที่เขาแบบกวาดขยะอยู่ใช่ปะว่าแบบเออสถานีโอเอโนไปทางไหนเขาก็บอกว่าต้องเดินย้อนกลับไปทางนู้นก็เลยบอกว่าเดินไปแล้วแต่ว่าต้องการลิฟต์เออแต่มันไม่มีลิฟต์เขาก็บอกว่าอ๋อต้องเลยไอ้ตรงนั้นไปอีก350เมตรแล้วจะมีลิฟต์เราก็เลยแบบอ๋อแสดงว่าตอนที่เราเลือกว่าเอ๊ะเราจะซ้ายดีหรือว่าขวาดีเลือกผิดก็เลยแบบโอ้เขาก็แบบเออสู้ๆนะเหนื่อยหน่อยนะอะไรเงี้ยเราก็แบบมันเหนื่อยได้แล้วแหละเออก็คือเดินกลับไปก็คือขึ้นลิฟต์ขึ้นอะไรเสร็จอะไรก็ขึ้นการเดินทางจากเออเราออกจากอุเอโนะเนาะมาจนถึงโคฟุยามานาชิเนี่ยก็คือซื้อนั่งจากอุเอโนะนั่งตึ๊ดๆๆๆๆมาที่ชินจูกุซึ่งระหว่างที่มารู้ป่ะไม่มีใครนั่งใกล้เราเลยเว้ยไม่มีเลยเว้ยเขาแบบน่าจะเห็นแบบเราเป็นต่างชาติและถือกระเป๋าเยอะแบบและแล้วเขาก็คงแบบเออฉันปลอดภัยของฉันไว้ซึ่งฉันก็กลัวพวกเธอเหมือนกันนะประเด็นเออโอเคจบแล้วพอมาถึงชินจูกุปุ๊บแล้วต้องไปซื้อตั๋วใหม่เป็นตั๋วแบบ limited express ที่จะมาที่โคฟุมันก็จะมีล่อเวลาใช้เวลาจากชินจูกุมาที่โคฟุเนี่ยใช้เวลาประมาณ1ชั่วโมงครึ่งใช่ประมาณ1ชั่วโมงครึ่งก็คือเลือกที่นั่งเลือกอะไรก็อย่างที่เห็นห้องน้ำอลังการงานสร้างเออนั่นก็คือพอมาถึงโคฟุแล้วใช่ไหมโรงเรียนบอกว่าโรงเรียนอ่ะจะให้คนมารอรับซึ่งเราก็แบบเขาบอกว่าจะรอที่ทางออกตอนนั้นอ่ะเราก็แบบทางออกตอนนั้นก็อ๋อโอเคแต่ความไม่รอบคอบอ่ะเราลืมถามว่าทางออกไหนเออพอไปถึงปุ๊บเราก็แบบเอ้าแต่โทรศัพท์มันไม่ใช่แบบโทรออกได้อะมันต้องโทรผ่านแบบ LINE Face หรือแบบ FaceTime อะไรเงี้ยซึ่งแบบมันไม่สามารถโทรมือถือแบบปกติได้เราก็ไม่รู้เว้ยจนแบบมันถึงเวลานัดแล้วใช่ป่ะแต่มันผู้ชายคนหนึ่งแบบเป็นแบบคิดเองแหละมากดูเป็นแบบเซนเซหน่อยเออก็เลยเดินเข้าไปหาเขาว่าแบบเออใช่แบบมิสเตอร์เอไหมอ่ะเขาก็แบบเออไม่ใช่อ่ะเขาก็ดูตกใจมากก็เลยแบบโอเคคือเราไม่รู้มันจะขนบธรรมเนียมหรือมารยาทหรืออะไรของเขาหรือเปล่าเออพอแบบเขาไม่ใช่ใช่ป่ะเราก็เลยแบบเอาไงดีเราก็เลยทักไปหาเฟซของโรงเรียนแล้วจังหวะนั้นอ่ะก็มีแบบเออผู้ชายคนนึงเดินมาก็แบบเออใช่ปอไหมก็เลยแบบโอ้ใช่นาทีนั้นก็เลยแบบเออสรุปเขาก็คือมารับเราเนาะไปที่หอพักก็คือมาที่นี่ก็ตามที่พาสำรวจหอพักทุกสิ่งทุกอย่างเสร็จเราก็พอมาถึงพักผ่อนหิวก็ออกไปหาอะไรข้างนอกซึ่งตอนนั้นมันก็แบบ3โมง4โมงแหละคือเดินออกไปอ่ะมันธรรมชาติมากเราอ่ะตั้งบอกก่อนเลยว่าเราอ่ะตั้งใจที่จะแบบอยู่ธรรมชาติอยู่แบบต่างจังหวัดจริงๆเพราะเราอยากได้แบบความสงบของธรรมชาติและก็แบบค่าเรียนที่มันถูกด้วยเนาะเออพอมาถึงปุ๊บมันผิดคาดนิดหน่อยเราจินตนาการยังไงดีอะสวยเราจินตนาการทำว่าต่างจังหวัดนึกว่าต่างจังหวัดแบบบ้านเราแต่ต่างจังหวัดของเขาอะคือมันแบบเงียบจริงๆเงียบแบบจริงๆซึ่งแบบวันนั้นที่เราเดินออกไปคือแล้วคือตอนนั้นเราไม่ค่อยได้เดินไงเวลาอยู่ไทยเราก็จะแบบรถไฟฟ้า MRT เออจักรยานมอเตอร์ไซค์รถยนต์โอ้โหยิ่งแบบเราขับรถได้ยิ่งเราแบบคือไม่ค่อยได้เดินเลยเออเราก็เดินไปแบบ Family Mart ซึ่งตอนนั้นเราก็ยังไม่รู้ว่าอันไหนคือ Family Mart ที่ใกล้ที่สุดใน G บอกเดินไป13นาทีจะถึง Family Mart เราก็แบบเออ13นาทีคงไม่เท่าไหร่คือเดินแล้วแบบเรารู้สึกว่ามันเปรียบคือแบบมันไม่ได้เปรียวอะความจริงคือเราแค่ไม่ชินกับความเงียบของบ้านเมืองเขาที่ไม่มีคนแบบพลุกพล่านแล้วก็เดินไปไหนมาไหนเงียบแบ
มีแต่เสียงเราเดินคนเดียวแบบต๊อกแต๊กต๊อกแต๊กต๊อกแต๊กเออแล้วคือเราอะก็รู้สึกแบบมันไกลเปี่ยวมันเออมันแบบเงียบมันแบบโอ๊ยมันธรรมชาติเกินไปอะเออเราก็แบบวอแวร์และงงแงแบบอะไรวะเนี่ยตัดสินใจถูกไหมหรืออะไรเงี้ยเออก็เลยใช้เวลาแบบอยู่กับตัวเองแล้วก็แบบเอานู่นเอานี่เอานั่นแล้วก็แบบออกไปหาซื้อของที่มันพอจะแบบเขาเรียกว่าอะไรอะทำให้เรารู้สึกแบบคือเราก็ใช้เวลาปรับตัวแบบอยู่คนเดียวแบบอยู่คนเดียวอะอยู่คนเดียวแบบนั่งคิดทบทวนว่าแบบเฮ้ยเราตัดสินใจแล้วเรามาแล้วแล้วคือแบบจะมาแค่อย่างนี้เหรอคือรู้ป่ะจังหวะที่แบบเราเห็นคนขับรถอะเราอยากแบบเออฉันอยากจะขับรถฉันอยากจะขับรถเพราะว่าแบบเราลองเปิด Google Map ขับรถ5นาทีเดิน20นาทีคือแบบโอ้ my god เออแต่มันก็ยังเป็นความไม่ชินแหละพอเราชินใช่ป่ะเราก็จะเดินได้ซึ่งตอนนี้เราก็เดินเนี่ยเราเพิ่งกลับมาจากห้างคือแบบไปซื้อของไดโซแบบถูกมากถูกแบบเออคือพอมันชินแล้วมันก็ไม่มีปัญหาอะไรคืออันนั้นมันตอนนั้นมันเป็นเหมือนแบบอาการช็อกที่แบบฉันเป็นผู้หญิงที่อยู่ในแบบแสงสีเสียงแบบเมืองเฉิดฉายแบบสิ่งอำนวยความสะดวกครบไงแล้วพอแบบมาที่นี่เออคือก็คิดว่าต่างจังหวัดก็คือคำว่าชลบุรีเว้ยเพราะว่าเราอะเรียนชลบุรีมันก็ต่างจังหวัดใช่ปะมันก็ไม่ได้แบบเงียบมันคึกคืนกว่าแบบเออเพราะว่าเราอะก็ไปอ่านมานะว่าจังหวัดเนี้ยมันเหมือนชลบุรีบ้านเราชลบุรีตรงไหนอะนั่นแหละอ๋อแล้วก็มีความรู้ใหม่ว่าต่างจังหวัดเนี้ยช่วงฤดูหนาวอะห้าโมงตอนนั้นอะห้าโมงเว้ยมันมีเสียงดังแบบตี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 แล้วก็คิดว่าแบบใครเต้นแอโรบิกเอ๊ะก็ไปออกไปดูก็ไม่มีใครเต้นแอโรบิกนี่ก็คือคิดว่าเหมือนบ้านเราเออจริงๆแล้วอะเออเราก็เลยถามกับพี่เอเจนซี่ที่เราไปกับเจสันเนี่ยเนาะแล้วก็ถามพี่พรว่าเออมันคือเสียงอะไรพี่พรก็บอกว่าเนี่ยมันเป็นเหมือนเป็นสัญญาณที่ทุกคนต้องกลับบ้านแบบเพราะว่ามันจะชอบมีข่าวว่าแบบเด็กออกไปเล่นแล้วหายเลยอะไรอย่างเงี้ยเออห้าโมงพอสัญญาณเนี่ยดังทุกคนก็ต้องเริ่มเข้าบ้านเพราะว่าต่างจังหวัดเนี่ยพอมันเย็นแล้วอะมันแบบเงียบมืดแล้วแบบเออน่ากลัวเราไม่ออกไปไหนแน่ๆไม่ออกไปไหนแน่ๆคือ4โมงฉันกลับห้องเตรียมตัวแบบทำทุกอย่างให้เรียบร้อยอะไรเงี้ยเออเออก็จบตั้งแต่กักตัวจนถึงทุกวันนี้ตอนนี้ก็เริ่มปรับตัวได้ประมาณนึงก็คือไม่ได้ช็อกไม่อะไรเริ่มอยู่ได้ก็เดินไปเที่ยวต๊อกแต๊ก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 ไม่ได้รู้สึกว่าไกลไม่ได้รู้สึกว่าแบบกันดารไม่ได้รู้สึกว่าชนบทไม่ได้รู้สึกว่าแบบเงียบสงบขนาดนั้นอะไรเข้าใจปะเออเป็นแบบความช็อกที่แบบไม่เคยเจอซึ่งเดี๋ยวมันจะผ่านไปทุกคนไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าถ้านึกออกว่ามีอะไรที่จะทำนะโอเคไปทุกคนถ้าอยากให้ทำอะไรก็แบบคอมเมนต์บอกไว้ได้ก็ได้นะบ๊ายบายถึงแม้วันนี้ชื่อเสียงเกิดต้องแต่การลงมือทำก็ดีกว่าคำพูด First Artist มันคือชื่อช่องรีบทำก่อนสายก่อนมือจะกำทุกถึงทำแล้วมันไม่เด่นมันไม่ดังไม่ได้ปังไม่ได้ตังอลังเหมือนอย่างใครแค่มาทำตามฝันที่อยู่ไกลแสนไกลให้มันเป็นดั่งใจก่อนที่อะไรจะสายไป